สวัสดีแฟนลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเนื่องจากว่าสาวไทยของเราสามารถเอาชนะทีมจีนได้และก็เป็นแชมป์เอเชียในปีนี้ด้วยนะครับถ้าดูภาพบรรยากาศที่เห็นตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มมีกําลังใจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพลังของสาวไทยนะครับมาตั้งแต่นัดที่เอาชนะญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับนั่นเป็นนัดที่สําคัญมากๆที่จะทําให้วันนี้ได้สำ และก็สามารถเอาชนะจีนได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็ถือว่าเป็นทีมงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมสาวไทยไม่ว่าจะผู้ที่ลงเล่นผู้ที่มีรายชื่อเบื้องหน้าเบื้องหลังสตาฟโค้ดนะครับก็ร่วมแรงร่วมเชีีรยกันอีกอย่างหนึ่งเล่นในบ้านของเรากําลังใจก็ฮึกเหิมมาจากแฟนวอลเลย์บอลน,นั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าเกมที่เล่นในวันนี้นะครับเล่นได้อย่างเต็มที่และสุดยอดมากๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าภาพนะครับ โคราชนะครับและก็สาวไทยของเราก็ได้พรจากแม่ยโมซึ่งก็ถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองโคราชด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นกําลังใจสําคัญและก็ทําให้เกมการแข่งขันของสาวไทยวันนี้นะครับรุ่ร่วงไปด้วยดีจะเห็นว่าเล่นได้อย่างเต็มที่พรที่ได้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเมืองนั้นก็ช่วยคุ้มครองแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยหลอล้อมให้กองเชียร์และก็นักกีฬาทําได้อย่างสําเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับกูบ้ันคูมเมืองของชาวโคราชก็เป็นเกมที่สนุกมากๆสิ่งสําคัญวันนี้นะครับ ก็อยากฝากแฟนวอลเลย์บอลที่ได้รับชมการแข่งขันจบลงไปแล้วแล้วก็สาวไทยของเราได้แชมป์เอเชียแล้วก็อยากให้มาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยของเราเพราะว่าผู้เล่นสาวไทยของเราวันนี้สุดยอดมากๆทําได้อย่างเต็มที่ทุกๆเกมทุกๆผู้เล่นทุกๆตําแหน่งนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ประสานกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับ เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราต่อไปเพราะเกมที่จะแข่งขันต่อไปนี้นะครับก็คือการคัดโอลิมปิกนั่นเองอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าสาวไทยของเราก็อาจจะมีการพูดถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆนานครับแต่แมตช์การแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนี้ก็ประจักษ์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับเวียดนามแม้มาเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดกับ ทางจีนวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเล่นที่สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆก็เป็นกําลังใจแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแฟนวอลเลย์บอลที่เชียร์และติดตามนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วความสุขของแฟนวอลเลย์บอลก็คงจะได้ซึมซับไปอย่างมากมายเลยทีเดียวทั้งนักกีฬาเองนะครับเราจะเห็นทั้งรอยน้ําตาแล้วก็ความ ตื่นตันความปิตินะครับที่น้องๆทําได้นั่นก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อยากจะพูดถึงในวันนี้และก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาสาวไทยของเราที่จะทําการแข่งขันใน,ในทุกๆเกมการแข่งขันก็เชื่อว่าการแข่งขันในแบบนี้การเล่นเต็มที่แบบนี้เป็นสิ่งที่ทัชใจแฟ,แฟนวอลเลย์บอลที่รับชมอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อยากจะคอมเมนต์อยากจะให้พูดถึงสาวไทยของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าสาวไทยของเรา เล่นได้ดีมากๆวันนี้และก็อยากให้มีกําลังใจมากๆนะครับในการต่อสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาที่ทั้งแงด่ดีด้านลบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ เป็นแรงผลักดันและก็เป็นกําลังใจเพื่อที่จะสู้ในเกมต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปโอลิมปิกนั่นเองก็อยากเห็นสาวไทยไปแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับที่ติดตามเชื่อว่ารักและก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยแน่นอนแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง GO NSD ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงสามารถให้กําลังใจทางช่องด้วยการสมัคร Magic, แล้วก็สนับสนุนซปเปอร์แทค์แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ